เมื่อเหตุการณ์ผ่อนคลายไม่มีอะไรให้ต้องกังวลใจขามจึงนั่งลงแล้วบอกให้แพลวเล่าเรื่องราวความเป็นมาให้ฟังส่วนมือขวายังกำปืนไว้ในท่าพักแบบสบายๆแพลวเล่าว,ว่าตัวเองเป็นลูกป่ามาตั้งแต่เกิดเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ที่เป็นคนท่าใหม่จันทบุรีเกิดมาในยุคที่ท่าใหม่มีแต่ป่าถนนหนทางยังไม่มี ถนนสุขุมวิทยังไม่ได้สร้างการเดินทางถ้าจะเข้ากรุงเทพก็ต้องมาทางเรือใบแล่นอ้อมอ่าวไทยมาขึ้นแถวสัตหีบหรือศรีราชาแล้วถึงจะหาทางต่อมายังชนบุรีและปากน้ำได้อาชีพของคนในยุคนั้นคือทำไร่หาของป่าและล่าสัตว์เพราะมองไปทางไหนมีแต่ป่าหาบ้านคนไม่ค่อยได้ ผู้คนที่เข้ามาอยู่ในป่าใหม่ๆต้องอาศัยมาก,กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆไม่อย่างนั้นสู้กับเสือช้างไม่ไหวทำให้เกิดเป็นหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลกันเพิ่มขึ้นทีละบ้านสองบ้านจนมาถึงยุคของตัวเองที่ป่าเริ่มถูกบุกรุกจนเตียนมากขึ้นพื้นที่อยู่ว่างไม่มีเจ้าของเหลือน้อยลงทุกทีทำให้คนไม่มีเงินอย่างเขาต้องบุกเข้าไปในป่าลึก เพื่อถากถางทำไร่เพราะไม่ต้องใช้เงินซื้อแพลวเล่าว่าตัวเองกับพวกอีกสิบกว่าคนพากันบุกเข้าไปในป่าที่คิดว่าลึกที่สุดของอำเภอท่าใหม่แล้วป่าทึบเป็นดงดิบชื้นเต็มไปด้วยไข้รุนแรงแต่ก็อุดมไปด้วยของป่าหายากทั้งไม้หอมลูกกระวานลูกเร็วอบเชยและเปลือกสีเสียดพอตั้งบ้านได้แล้ว ก็พากันออกหาของป่าเวลาจะออกมาในเมืองก็ต้องรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ป้องกันถูกช้างและเสือรบกวนกลางทางแต่ไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในป่าลึกแค่ไหนก็ไม่วายมีนายทุนเข้าไปรบกวนข่มเหงหลังจากตรากตรำอุตสาหัดไม้ถางป่าไปทีละน้อยต่อสู้กับสัตว์ร้ายและไข้ป่าจวนเจียนจะเอาชีวิตไม่รอดเพื่อนบ้านที่ต้องล้มหายตายจากไปก็มีไม่น้อย ครั้นพอป่าเตียนลงจนเริ่มเป็นไร่ปลูกพืชพันธุไม้ได้ก็เกิดมีคนมาอ้างว่าเป็นเจ้าของขึ้นมาอีกถ้าจะทำไร่ต่อไปก็ต้องเสียค่าเช่าหรือซื้อในราคาที่คนขายกำหนดเอาเองพื้นที่ก็ใช้มือชี้เอาตามใจชอบเป็นการใช้อิทธิพลเถื่อนข่มเหงกันอย่างไม่เกรงใจกฎหมายบ้านเมืองซึ่งที่จริงแล้ว ทางการก็ไม่เคยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้สักทีมีเพื่อนบ้านบางคนหัวแข็งพยายามชักชวนกันไม่สนใจอิทธิพลเถื่อนตั้งหน้าตั้งตาทำไรในพื้นที่ของตนต่อไปแต่น่าสงสารที่ไม่นานก็ถูกยิงตายโดยหาคนร้ายไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่รู้กี่รายต่อกี่รายทําให้ตอนหลังไม่มีใครกล้าขัดขืนอีกต่อไป ส่วนตัวเองก็หวานอมขมกลืนอดทนจนถึงที่สุดแล้วหนักเข้าก็ทนต่อไปไม่ไหวเพราะนายทุนเถื่อนใจร้ายต้องการขายที่ในราคาแพงจนซื้อไม่ไหวทั้งที่เป็นที่ดินถางป่ามาด้วยตัวเองแท้ๆจึงต้องส่งลูกเมียเข้าไปอยู่กับญาติในเมืองแล้วคิดจะออกหาล่าสัตว์กินอย่างเดียวพอดีมาได้ข่าวการบุกเข้าเผาโรงมันของขาม จึงชวนกันออกตามหาเพื่อจะมาอยู่ด้วยเพื่อจะได้ช่วยกันฆ่าพวกเฒ่าแก่และพวกหลงจูขี้โกงเจ้าของโรงมันให้หมดส่วนโชดหนุ่มหน้าตาดีแต่มีแววเศร้าเล่าว่าพ่อแม่พากันอพยพมาจากบ้านบึงชนบุรีเข้ามาซื้อที่ป่าซากหรือป่าที่ถูกถางลงใหม่ๆยังไม่เป็นไร่เต็มตัวหลังจากนั้นก็จ้างคนมาปลูกอ้อย ทำไร่อ้อยอยู่หลายร้อยไร่โดยอาศัยจ้างแรงงานทั้งหมดกิจการกําลังทําท่าจะดําเนินไปด้วยดีเพราะขายอ้อยแต่ละปีได้เงินมาไม่น้อยแต่คนโลภและมักง่ายมีอยู่ทั่วไปในป่าวันหนึ่งจึงถูกโจรเข้าปล้นบ้านและฆ่าพ่อแม่ตายหมดตัวเขาโชคดีที่หนีเข้าป่าได้ทันเลยรอดตายแต่ก็ไม่มีความสุขอีกเลยหลังจากนั้น โชดบอกว่าตั้งใจเป็นคนดีมาตลอดคนงานในไร่ที่จ้างมาก็ให้ค่าจ้างอย่างดีมีที่อยู่ที่กินให้เสร็จสับใครเดือดร้อนอะไรก็ให้ความช่วยเหลือเต็มที่แต่เมื่อมาเจอเข้าอย่างนี้เลยหมดความอดทนไม่อยากเป็นคนดีอีกต่อไปแล้วอยากจะทำอะไรให้มันสะใจหายแค้นโดยหวังไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะเอาคืนไอ้โจรกลุ่มนี้ ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีแค้นของเขาอยู่แล้วพอดีมาเจอกับแพวที่รู้ข่าวการถูกปล้อนอย่างเหี้ยมโหดแล้วเกิดสงสารจึงพากันสาบานว่าจะไม่หักหลังกันมีอะไรจะช่วยเหลือกันจนถึงที่สุดฝ่ายไอเตี้ยนั้นมันไม่ได้ถูกใครโกงหรือทำร้ายปล้นฆ่ามาแต่อย่างใดแต่มันเกิดมาอาภัพมีรูปร่างเตีย้ยแคะกแกรนไม่ยอมโต ไปไหนก็มีแต่คนหัวเราะเยาะดูถูกอยู่ร่ำไปรักผู้หญิงคนไหนก็ไม่มีใครเอาด้วยมันจึงมีปมด้อยรู้สึกเจ็บแค้นแน่นอยู่ในใจตลอดมาแพวบอกว่าที่จริงแล้วคนที่ออกความคิดริเริ่มชวนกันตามหาขามก็คือมันนั่นแหละขามนั่งฟังเรื่องราวที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเศร้าของแต่ละคนอย่างสนใจ ได้ยินแล้วรู้สึกเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของแต่ละคนพยายามจะนึกปรงว่าคนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมแต่ก็ทําใจไม่ได้เพราะเรื่องร้ายที่ตัวเองโดนมาไม่น่าจะใช่เรื่องของเวรกรรมแต่มันเป็นการกระทําของคนชั่วที่สมควรโดนตอบแทนอย่างสาสมมากกว่ายิ่งมาได้ฟังเรื่องคนกลุ่มนี้ยิ่งทำให้ขามมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น เขาคิดว่าในเมื่อขณะน,นี้มีแนวโน้มว่าคนร้ายกำลังจะมากกว่าคนดีแล้วต่อไปโลกนี้จะอยู่ได้อย่างไรไหนตัวเองก็เหมือนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ้านช่องทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีห่วงขนาดคนรักที่เฝ้าธนุถนอมมาแทบตายฝ่าฟันอันตรายมาด้วยกันทั้งช้างเสือและจระเข้ครันรอดมาได้พอจะมีความสุขกับเขาบ้าง ก็มาถูกรังแกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจจวนจะเอาชีวิตไม่รอดจนป่านนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ารำเพยไปตกระกรรมลำบากอยู่ที่ไหนยิ่งคิดก็ยิ่งปวดร้าวใจจึงอยากทำอะไรให้มันรุนแรงเพื่อลบความกดดันแต่คนอย่างเขาถ้าจะทำเรื่องร้ายให้มันรุนแรงจริงๆขอทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์กับคนดีๆที่ถูกรังแกดีกว่า ไหนๆก็เริ่มต้นด้วยการฆ่าคนโกงมาแล้วน่าจะสารต่อเจตนาให้มันปรากฏลือเรื่องกันไปเลยเมื่อ <gemeins ame S 1> คิดได้ดังนี้ขามจึงบอกกับคนแปลกหน้าทั้งสามไปว่าน่าเห็นใจพวกเองเดือดร้อนกันมาอย่างนี้ข้าจะไล่ไปก็ใช่ที่เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าคิดจะมาอยู่ด้วยก็เอาแต่ขอบอกก่อนนะว่าลำบากข้ากินนอนในป่า หาเผือกหามันเผากินมาเป็นปีแล้วไม่จําเป็นไม่ล่าสัตว์ใหญ่เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่ค่อยจะมีเอ็งจะทนไหวไหมได้ยินดังนี้คนทั้งสามรีบรับคำด้วยความดีใจแต่ขามยังพูดต่อไปว่ายังไม่หมดเรื่องสำคัญที่สุดคือถ้าเอ็งมาอยู่กับข้าแล้วต้องซื่อสัตย์ไม่หักหลังให้ไร้กันเด็ดขาด ใครพลาดท่าถูกจับได้ไม่มีการสัดทอดทั้งสิ้นพวกเองทำได้ไหมละ่ะถ้าผิดไปจากนี้คือตายลูกเดียวข้าไม่ไว้ชีวิตคนโกงรวมทั้งคนหักหลังด้วยแพ้วนำหน้าพากันก้มลงกราบขามอย่างเต็มใจแล้วกล่าวนำคำสาบานว่าจะรักและซื่อสัตย์ไม่หักหลังไม่ให้ร้ายกันจนวันตายถ้าผิดไปจากนี้ ขอให้มีอันเป็นไปภายใน3าวันเวันทันทีเมื่อเห็นว่าพอจะไว้ใจกันได้ในระดับหนึ่งแล้วขามจึงออกความคิดขึ้นว่าให้ช่วยกันหาทำเลปลูกกระท่อมที่พักให้เป็นหลักเป็นฐานขึ้นหน่อยเพราะหลายคนจะมานอนรวมกันตามเพิงถ้ามันย่อมไม่สะดวกแต่วันนี้จวนเย็นอยู่แล้วให้ช่วยกันหาอาหารป่าง,ง่ายๆมากินกันไปก่อนได้ยินดังนั้นทั้งแพวและเตีย้ย ซึ่งมีความชำนาญการใช้ชีวิตป่ามาอย่างดีอยู่แล้วจึงช่วยกันไปหาอาหารอย่างเร่งรีบแพ้วไปหาจับปูและปลาในลำธารอาศัยความชำนาญไม่ช้าก็ได้ลูกปลาขนาดย่อมมาหลายตัวทั้งปลาดุกปลาหมอและปลาช่อนส่วนเตี้ยก็ออกหาหัวมันนกและผักป่าเพราะข้าวสารมีติดมาไม่มากนักจึงต้องประหยัดกินหัวมันผสมไปด้วย ฝ่ายโชดไม่เก่งเรื่องหากินในป่าแต่ก็เป็นคนไม่ดูดายจัดแจงหาฟืนมาก่อไฟขึ้นแล้วใช้มีดคมกริบตัดไม้ไผ่มาเผื่อไว้ให้หุงข้าวต้มแกงหลายกระบอกพอเตี้ยได้หัวมันมาแล้วโชดก็จัดการปอกเปลือกแล้วใส่ลงไปในกระบอกหุงข้าวด้วยไม่ช้าก็ได้ข้าวสวยผสมหัวมันป่าหอมน่ากินแผ่มีน้ำพริกเผาติดมาห่อใหญ่ ทำให้ขามซึ่งไม่ได้กินน้ำพริกมานานถึงกับอดกลืนน้ำลายไม่ไหวผักป่าสดสดที่เที่ยหามาได้ทั้งแพงพวยน้ำบัวบกผักแพวแต้วผักกูดและสมเม็ดล้วนเหมาะกับน้ำพริกเผาอย่างยิ่งแพ้วแบ่งปลาที่หามาได้เป็นแกงปลากระบอกหนึ่งปลาดุกข,ขนาดข้อมือกดเสียบไม้ย่างแบ่งกันกินได้คนละไม้พอดีไม่ทันมืดสนิท อาหารป่าสดสดร้อนๆก็พร้อมหอมฉุยเรียกน้ำลายนานจนจำแทบไม่ได้แล้วที่ขามไม่ได้กินข้าวพร้อมกันหลายหลายคนอย่างนี้จึงรู้สึกมีความอบอุ่นสนุกสนานเบิกบานใจไม่เหมือนอยู่คนเดียวที่มักจะอดคิดถึงเรื่องเศร้าเหงาหงอยรอคอยคนรักไม่ได้ทุกทีกินข้าวอิ่มแล้วก็นั่งคุยกันข้างกองไฟจากที่เคยอยู่คนเดียวเงียบเหงาท่ามกลางป่าปเปลี่ยว เวลานอนก็ต้องคอยระวังภัยจากสัตว์ร้ายทั้งเสือช้างและงูเงียวเคี้ยวขอทั้งหลายที่อาจจะเจอได้ทุกขณะเพราะป่าเป็นที่อยู่ของเจ้าของที่พวกนี้มาก่อนเมื่อได้เพื่อนใหม่มาอีกสามคนเรื่องระวังภัยจากสัตว์ร้ายจึงแทบจะลืมไปได้เลยเพราะไม่มีสัตว์ป่าตัวไหนอยากจะเข้าใกล้คนกลุ่มใหญ่แบบนี้ขามพยายามสอบถามเรื่องราวต่างๆ ที่คนทั้งสามได้พบผ่านมาโดยเฉพาะความคับแค้นที่ถูกข่มเหงถูกโกงและเอารัดเอาเปรียบจากผู้มีอิทธิพลประจำท้องถิน่นทำให้ได้รับข้อมูลมากมายก่อนนอนคืนนั้นขามจึงมีแผนการกำจัดคนชั่วเว้ในใจหลายรายป่าพื้นราบตรงนั้นเต็มไปด้วยดวงตะแบกมีลำธารเล็กๆไหลคดเคี้ยวผ่านมาจากเนินสูง ที่มียอดเขาเห็นลิบๆอยู่ในสายหมอกเพราะมีต้นตะแบกสูงใหญ่ขึ้นเบียดบังแสงแดดทำให้ไม่มีวัชพืชพวกหญ้าป่าขึ้นรกเหมือนที่อื่นนอกจากต้นหวายที่ทอดยาวเลื้อยไปมาพอตัดโคนแล้วลากออกไปก็ได้พื้นที่ราบค่อนข้างเตียนโล่งหน้าอยู่ขามชวนพักพวกเดินป่าหาทําเลปลูกกระท่อมมาสองวันแล้วพอมาเจอพื้นที่ราบตรงนี้เข้า ก็รู้สึกพอใจทันทีจึงชวนกันถากถางจนสะอาดเตียนโลง่งแล้วก็ช่วยกันปลูกกระท่อมขึ้นของใครของมันใกล้ๆกันคนชำนาญป่าอย่างแพ้วและเตี้ยช่วยให้งานปลูกกระท่อมสำเร็จลงอย่างรวดเร็วขามและโชดเพียงทำหน้าที่ตัดไม้ทั้งไม้ไผ่และลูกไม้เนื้อแข็งพวกไม้แดงและประดู่ขนาดย่อมมาทําเสาและคาน ส่วนพื้นบ้านเป็นไม้ไผ่ตีแผรที่ชาวบ้านเรียกว่าฟากหลังคาเป็นหญ้าเตี้ยถนัดในการตัดหญ้าคามาตากแล้วเย็บเป็นตับเพราะเป็นงานที่รับจ้างทำประจำอยู่แล้วสมัยอยู่ในหมู่บ้านไม่กี่วันกระท่อมสี่หลังก็เรียงรายขึ้นใต้ร่มไม้ใหญ่ตะแบกเป็นไม้ป่าสูงใหญ่ที่มีเรือนยอดไม่นาทึบจึงทำให้พื้นล่างโปร่งสบาย ไม่มืดครึ้มจนเกินไปน้ำใสในลำธารที่ไหลผ่านหน้าบ้านก็ใช้อาบกินได้สนิทใจพื้นที่เป็นกรวดทรายและหินกลมเกลี้ยงช่วยดูดซับและกรองโคลนตมจนสะอาดใสไร้สิ่งสกปรกวันแรกๆที่พากันมาปลูกสร้างกระท่อมมักมีสัตว์ป่าออกมาเมียงมองด้วยความแปลกใจหลายชนิดทั้งเก้งกวางวัวแดงตอนเย็นยังมีช้างป่างายาว ออกมายืนหักยอดไหวและยอดไผ่กินอย่างไม่กลัวคนลิงข้างและชนีก็มีอยู่หลายฝูงเช้าเช้าชนีจะส่งเสียงประกาศเขตหากินของมันดังจนแสบแก้วหูพวกนกทั้งหลายก็มากมายไม่น่าเชื่อวันทั้งวันตั้งแต่เช้าตรู่จะรดเย็นคาเสียงนกร่ำร้องกันก้องไปทั่วทั้งป่าแห่งนี้ที่มีมากอีกอย่างคือไก่ป่าป่าที่ถูกถางเตียนลงใหม่ๆ กลายเป็นแหล่งหากินอย่างดีของมันเพราะมีอาหารพวกมแมลงทั้งหลายและไส้เดือนดินให้จิกกินเหลือเฟือเช้าเช้าเย็นเย็นจึงมีเสียงไก่ปาก่าขันกันเจื้อแจ้วไม่ต่างจากในหมู่บ้านใหญ่ๆขามมีความคิดว่าน่าจะปล่อยให้สัตว์ป่าเหล่านี้ได้อยู่อย่างสงบสุขตามธรรมชาติของมันเพราะที่นี่คือบ้านที่มันอยู่กันมานานแสนนานมาแล้วพวกเขาต่างหาก ที่เป็นเหมือนคนแปลกหน้าการที่พากันเข้ามาปลูกกระท่อมอยู่ก็เป็นการรบกวนมันมากพออยู่แล้วจึงบอกพักพวกว่าไม่จำเป็นอย่าไปยิงสัตว์ใกล้บ้านถ้าอยากกินก็ให้ใช้แล้วดักเอาแพ้วก,กับเตี้ยชำนาญเรื่องการหาอาหารป่าอยู่แล้วจึงช่วยกันหาอาหารมากินได้อย่างเหลือเฟือโดยไม่ต้องซื้อหาหรือยิงสัตว์ป่ามากินแต่อย่างใดเตี้ยมีฝีมือในเชิงจักสารเป็นเยี่ยม ข้าวของเครื่องใช้พวกตะกรา้ากระจาดหรือเครื่องมือจับปลาพวกสุ่มลอบไซรวมทั้งกระชังสำหรับขังปลาเป็นเวลาจับมาได้มากๆก็สารไว้ใช้หลายอันส่วนสัตว์บกแพ้วทำแล้วดักนกกระทาบ้างไก่ป่าบ้างอันใหญ่ก็ไว้ดักชมดและอีเห็นที่ชอบเข้ามาค้นของกินในครัวแทบทุกคืนได้ตัวมาก็ทำต้มยำบ้างผัดเผ็ดบ้าง ทำให้มีอาหารโปรโตีนกินอย่างเหลือเฟือเมื่อบ้านช่องและอาหารการกินสมบูรณ์ดีแล้วขามจึงมานั่งวางแผนว่าจะบุกเข้าปล้นคนมีเงินแต่ขี้โกงที่ไหนดีแพ้วเสนอว่าน่าจะจัดการเสียหวดพ่อค้ารับซื้อมันทางบ้านตัวเองก่อนเพราะมีพฤติกรรมไม่ต่างจากเท่าแก่ชุนเท่าใดคือชอบกดราคารับซื้อหัวมันจากชาวไร่ เป็นคนโลภไม่รู้จักพอชอบใช้อิทธิพลส่งลูกน้องมาข่มขู่แย่งที่ดินแปลงสวยๆจากชาวบ้านหลายรายแถมยังชอบโกงเงินกู้คือใครไปขอกู้เงินก็คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นใช้เล่เหลี่ยมโกงชาวไร่จนเสียที่ดินหมดเนื้อหมดตัวเที้ยกับโชดก็ยืนยันในเรื่องนี้อีกสองคนขามจึงตัดสินใจจะทำการกำจัดคนโกงรายนี้ทันที เมื่อตัดสินใจจะทำการแน่แล้วขามจึงตามแพผวออกไปดูลู่ทางก่อนลงมือบ้านของเสียหวดมีลักษณะคล้ายกับเท่าแก่ชุนคือมีลานตากมันกว้างขวางมีโรงงานคือโรงเก็บมันขนาดใหญ่แล้วก็มีบ้านอยู่ด้านหลังเมื่อเห็นทางหนีทีไล่ดีแล้วขามก็กลับมาเตรียมการในป่าบอกแผนการให้พักพวกจนเข้าใจชัดเจนดีแล้ว จึงลงมือบุกเข้าปล้นทันทีบ้านของเสียห้วดไม่ได้มีการป้องกันเหมือนบ้านเท่าแก่ชุนขามกับพวกจึงบุกเข้าไปอย่างง่ายดายตัวเสียห้วดเองรู้ประวัติของขามมาบ้างแล้วเมื่อถูกบุกเข้าไปถึงห้องนอนจึงรียบยกมือไหว้ร้องขอชีวิตอย่างลนลานทั้งที่ตั้งใจไว้ว่าจะจัดการฆ่าคนร้ายให้หมดแพ้วเองก็คันไม้คันมือ อยากจะยิงทิ้งเสียให้สิ้นเรื่องแต่ขามกลับห้ามไว้บอกให้เสียหวดย้ายไปอยู่ที่อื่นเสียให้พ้นอย่ามาเอาเปรียบคดโกงชาวไร่แบบที่แล้วมาอีกถ้าไม่เชื่อต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นเสียหวดตัวสั่นเป็นลูกนกรับปากอย่างลนลานว่าจะรีบกลับไปอยู่บ้านที่ชนบุรีและไม่เหยียบย่างเข้ามาในป่าอีกขามกับพวกจึงพากันเก็บกวาดทรัพย์สิน มีทั้งเงินทองและปืนอีกหลายกระบอกทั้งไรเฟลิลลูกซองเดี่ยวและห้านัดแถมปืนพกแบบออโตเมติกอีกสองกระบอกเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วขามก็ต้อนคนงานออกไปมัดรวมกันไว้กับเจ้านายแล้วจัดการเผาบ้านและโรงมันจนราบเรียบก่อนจะพากันหลบหนีเข้าป่าข่าวการบุกป้้นโรงมันเสียหวดของขามโด่งดังยิ่งกว่าครั้งแรก คราวนี้ผู้คนทั่วไปไม่เรียกชื่อขามเฉยเอีกแล้วต่างพากันเรียกเสือขามกันท่วนหน้าพวกชาวไร่ชาวนายากจนทั้งหลายไม่มีใครหวาดกลัวเสือขามมากนักเพราะรู้ว่าเสือขามจะทำร้ายเฉพาะคนรวยพวกเท่าแก่ขี้โกงทั้งหลายมากกว่าแต่คนที่หนาวร้อนร้อนกว่าใครคือเหล่าพ่อค้านายทุนและพวกที่ลักลอบตัดไม้จนร่ำรวย เพราะขามประกาศไว้ว่านายทุนคนไหนชอบตัดไม้ทำลายป่าเขาจะฆ่าให้หมดเมื่อก่อคดีโด่งดังไว้ติดติดกันขามจึงต้องมองหาทางหนีทีไล่เพิ่มขึ้นเพราะรู้ว่าสักวันทางการจะต้องหาทางเข้ามาปราบโจนอย่างเขาจนได้จึงสั่งให้พักพวกหาที่สร้างกระท่อมซุกไว้ในป่าอีกสองแห่งเรียกว่าถ้าตำรวจบุกเข้ามาความชำนาญป่ามากกว่ากัน จะช่วยให้หลบหนีได้ไม่ยากแล้วก็เป็นไปดังที่ขามคิดไว้ตำรวจชุดใหญ่จากจันทบุรีพากันระดมกำลังบุกเข้าป่าเพื่อหาจับตัวเสือขามไปลงโทษแต่ก็เหมือนกับขี่ช้างจับตะกกะแตนเพราะป่าออกกว้างขวางหลายล้านไร่ต้นไม้ก็หนานแน่นรกทึบธุระกันดานเส้นทางอะไรก็ไม่มีต้องเดินลัดป่าหาทางด่านเอาเอง พรานชาวบ้านที่ทางการจ้างมาก็กลัวบารมีของเสือขามมากกว่าเงินค่าจ้างจึงพาเดินวกวนไม่บุกลึกเข้าไปกลางดงไม่ช้าตำรวจเมืองก็พากันล่าถอยคว้าน้ำเหลวกลับไปแถมยังโชคร้ายมีคนเป็นไข้ป่าตายไปอีกสามคนขามกับพวกจึงใช้ชีวิตอยู่ในป่ากันอย่างสบายไปอีกหลายเดือน